สวัสดีครับพบกับผมตินศรีไตรและรายการเสน่ห์กีฬานะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเสน่ห์ของกีฬากันครับและในวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเสน่ห์ของกีฬาเทนนิสนั่นเองครับและคนที่จะพาเราไปค้นหาเสน่ห์ของกีฬาเทนนิสนั้นเธอเป็นนักหมวดสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยและที่สำคัญเธอแข่งรายการแกรนด์สแลมมาแล้วถึง3รายการน้องรักรักษิกาคำขำครับช่วงไปให้ถึงฝันและตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องรักรัศิกาคำขำนะครับสวัสดีครับน้องรักสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยครับน้องรักไปแกนสแลมมาเนี่ยเจ็บหลังไหมครับหมายถึงว่าโดนสแลมครับสแลมโหเล่นมุกแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมไม่ค่อยได้ดูเทนนิสรายการแกนสแลมเนี่ยมันคืออะไรฮะเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดของเทนนิสแล้วมันจะมีแค่4รายการออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็เฟรนช์โอเพนวิมเบิลดันแล้วก็ US Open ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเคยไปมาหมดแล้วค่ะแต่ว่าคือในปีนี้ในปีนี้ไป3ไป3มาแล้วแล้วก็เหลือประมาณกันยาหรือสิงหาช่วงปลายๆก็จะเริ่มจัดค่ะอ๋อแสดงว่ารายการที่4ก็ต้องไปอีกแน่นอนใช่ค่ะเริ่มตีเทนนิสตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เริ่มเล่นตั้งแต่4ขวบนะคะคุณพ่อเป็นคนสอน4ขวบ เดี๋ยว4ขวบนี่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเล็กมากค่ะตัวเล็กมากอ๋อคุณพ่อเป็นคนสอนคุณพ่อเป็นคนสอนเพราะคุณพ่อเป็นโค้ชค่ะสำหรับผลงานที่สร้างชื่อให้กับน้องรักทำให้คนไทยรู้จักน้องรักเนี่ยต้องเอาที่แบบใกล้ตัวที่ชอบมากที่สุดนั่นก็จะเป็น Australian Open นะคะที่ชนะมือ6ของโลกตอนแรกเลยที่สายออกเนี่ยเราก็แบบโหมือ6เลยเหรอพอได้คุยกับโค้ชเขาก็บอกก็ยังแล้วไงอ่ะมันก็ประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยได้ไม่มีโอกาสนะที่เราจะได้เจอมือ6ของโลกง่ายๆถูกไหมแล้วไงอ่ะก็เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เล่นของเราเต็มที่ไม่มีเลยกดดันแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็แค่ชนะมือ6เนี่ยมันก็ยังไม่พออ่ะบางทีเราก็ยังแพ้มือที่ต่ำกว่าได้อะไรเงี้ยค่ะคือเทนนิสอ่ะมันมีหลายเกมหลายแบบแล้วจาก4ขวบเนี่ยขึ้นมาโตขึ้นมาแค่ไหนถึงเริ่มติดทีมชาติติดทีมชาติตั้งแต่13ค่ะก็แปลว่าตั้งแต่4จนถึง13นี่ก็ซ้อมตลอดใช่เพราะว่ามันมีแมตช์แข่งในของไทยอะไรอย่างงี้อยู่แล้วค่ะแบบมีไล่ระดับมาตั้งแต่8ขวบ10ขวบ12อะไรเงี้ยไล่ระดับก็มีได้แชมป์ในไทยก็เป็น1เป็น2ในไทยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่รุ่นเราขึ้นไปแล้วปีรุ่นหน่อยก็หนักหน่อยแข่งกับผู้ใหญ่ใช่ค่ะเพราะบางทีเราก็เหมือนเราก็ท้าทายตัวเองขึ้นมาโอ้แล้วเดี๋ยวครับตอนนี้คือน้องรักเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกตอนนี้115ค่ะแล้วเคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่เท่าไหร่ครับ87ของโลกค่ะ87เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ตกลงมานิดหน่อยปลายโหแค่ปลายปีแล้วพอมาต้นปีตกเร็วขนาดนั้นแหละใช่เพราะว่าเพราะเทนนิสเนี่ยมันต้องแรงกิ้งมันต้องรักษาได้ตลอดอะน้องรักผมได้ยินมาว่ากว่าจะมาถึงมือ87ของโลกเนี่ยเคยไม่มีสปอนเซอร์แล้วใส่เสื้อยี่ห้อหนึ่งกางเกงยี่ห้อหนึ่งรองเท้าอีกยี่ห้อหนึ่ง จริงไหมครับก็จริงนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยยูเน็ตเขาก็เคยให้สปอนเซอร์แต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ขอเขาว่ามันไม่เข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือว่าสีมันไม่เข้ากันนะพี่แล้วก็ชุดมันอาจจะแบบเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเป็นแนวเราอะไรเงี้ยค่ะก็ยากหน่อยอ๋อเรียกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้สปอนเซอร์ตอนแรกก็ไม่มีนะครับใช่ตอนนี้หาสปอนเซอร์ให้หาสปอนเซอร์ให้ถ้าใครอยากจะมาสนับสนุนน้องรักนะครับมาเลยครับมือ87ของโลกฮะครับผมแล้วในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมเราจะมาติดตามชมกันครับว่ามือ87ของโลกเนี่ยซ้อมหนักแค่ไหนฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ